สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานสุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับผมคลิปนี้พามาชมผลงานของเราวันที่4ครับกับหน่วยที่2ครับผมทีมงานสุรัตน์ขุดโคกนาครับหน่วยที่2กับอาจารย์ปอนครับผมกับอาจารย์ปอนมาดูผลงานวันที่4ของเราวันนี้ช่วงเช้าทีมงานได้เคลียร์ริ่งพื้นที่ครับผมตอนนี้ฮะที่เป็นคันเมื่อวานสูงๆครับแล้วก็ปรับพื้นที่ดึงดินให้เข้าที่เข้าทางครับปรับตรงนี้เป็นโคกได้เลยครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่มันเอียงครับผมเนาะเราต้องดึงให้ได้ครับผมเพราะว่าถึงจะเอียงเราก็สู้ดึงดินให้มันถึงว่าถ้าทำแหว่งไว้มันก็ไม่สวยงามไม่ได้ประโยชน์อะไรครับเนาะเราเลยดึงดินจากตรงนี้ครับที่รถปิกอัพจอดกับดึงมาให้เข้าตรงนี้เนี่ยดึงเข้ามานี่หมดครับผมจากคันสูงๆวานก็เรียบร้อยครับผมเนาะแล้วก็ตรงรถยืนครับผมเนาะพอดีท่านเจ้าของแปลงบอกว่าเมื่อวานขอสูงหน่อยเนาะเราเลยจัดให้เพราะว่าท่านว่าถ้าเผื่อได้ทำโฮมสเตย์หรืออนาคตทำรีสอร์ทตรงนี้สัก 2-3 ห้องไว้อยู่หรือไว้ทำไว้ที่อยู่เองครับผมเนาะก็จะบรรยากาศก็ดีคืออยู่กลางท่ามกลางสระทั้งสองอยู่ข้างครับผมเนาะตรงนั้นจะเป็นที่โนนครับอย่างที่ว่ารถไมโครยืนเป็นที่โนนครับสระสองลูกหรือลูกแรกอยู่นี้ฮะแล้วลูกที่สองอยู่ตรงนู้นครับก็เป็นตรงนั้นเป็นที่โนนครับนี่ฮะใกล้จะสำเร็จเรียบร้อยจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับผมกับโมเดล3ไร่สัดส่วน1ต่อ1ครับพิกัดที่บ้านประดูครับหมู่ที่6ตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เนาะบุรีรัมย์ตำน้ำกินของแท้เลยครับเนี่ยมีน้ำออกกระต้อยเดียวครับความลึกอยู่ที่6เมตรครับเมื่อกี้เพิ่งมาจากแปลงบ้านน้อยครับบ้านน้อยไปถ่ายไปดูน้องๆทีมหนึ่งของเราจัดจานเจดของเราครับจกได้เม็ดเดียวหรือเม็ด50กับน้ำกระจายเลยครับน้ำไหลโจกโจกเลยครับแต่อยู่นี่ไม่เลยครับคนละเคสเลยฮะคนละอย่างเลยไม่มีน้ำให้ดูครับตรงนี้ขุดได้ชั้นล่างสวยงามใหญ่โตมโหฬารครับข้างล่างลึก6เมตรแล้วก็จากบนดินเดิมครับตรงนี้วัดไปข้างล่างถึง6เมตรครับแล้วก็ไม่มีน้ำซึมนิดๆครับผมเนาะแต่บ่อแบบนี้ครับไม่มีพังครับผมเวลาน้ำมาขังอยู่มันก็จะสวยงามครับเนี่ยก็เล่าเรื่องของบ่อกันครับเนาะแล้วมาดูหน้า งานของทำของเราทีมงานเราก็จะได้แต่งคันวันนี้ครับแต่งสโลปแต่งคันก็จบวันนี้นะครับฝั่งนี้แต่งก็เป็นคันแล้วก็ตรงนี้ก็จะหยุดดินมาเพิ่มครับเพราะมันต่ำครับเนาะดึงดินเข้ามาเนี่ยดึงดินเข้าไปตรงนี้ครับผมดึงดินครับเป็นที่เป็นทางเนาะแล้วก็จะทำการวันนี้ช่วงบ่ายน่าจะได้ทำการเจาะคลองไส้ไก่ครับนี่ฮะขุดคลองไส้ไก่จากตรงนี้ครับผมวนนี้ครับวนรอบไปนี่ครับคลองไส้ไก่ยาวนี่ครับยาวนู่นครับออกไปนู่นครับไปหาบ่อนู่นครับผมคลองไส้ไก่ก็โหเดี๋ยวก็ยากนะครับพื้นที่ท่านเหลือน้อยมากนะครับเพราะเราทำคันดินไม่สูงมากครับผมทำสูงมากมันก็จะใช้ประโยชน์ไม่ได้ครับเพราะว่ามันนี่อาจจะดึงขึ้นมานิดหน่อยครับผมเนาะออมไปออมมานี่นะครับผมคลองไส้ไก่ของเราจักจะเป็นรูปไหนเนาะครับนี่น่าจะต้องออกตรงนี้ครับคลองไส้ไก่ดึงอยู่ตรงนี้ครับออมนู้นครับออมนู้น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 ครับแล้วเข้าไปนู้นครับผมคลองไส้ไก่เข้าบ่อครับแล้วออกจากบ่อนะครับออกนู้นครับถึงนู่นครับผมคลองไส้ไก่เนี่ยนี่ฮะดูแค่นี้ก็จะสวยงามแล้วครับพรุ่งนี้ของเราก็จะเสร็จประมาณไม่เกินเที่ยงฮะเนาะจะได้การทำการย้ายรถยังไม่รู้ว่าจะย้ายไปตรงไหนเลยครับผมนี่สัญญายังไม่จบเลยครับเรายังไม่ทำสัญญาที่อื่นเลยเพราะว่าเรื่องติดเรื่องขัดเรื่องแบบครับก็ให้เพื่อนมาชมการเคลียร์ริ่งพื้นดินพื้นที่ของเราเคลียร์ริ่งพื้นที่ครับแล้วก็แต่งคันครับ
นาะก็การทำโคกน้องนาไม่ใช่ว่าเราจะเจาะบ่ออย่างเดียวครับเราต้องปั้นด้วยครับโยนดินขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าจะจบนะครับโยนดินขึ้นมาก็ต้องมาปั้นคันปั้นบ่อปั้นรูปปั้นร่างครับดึงดินให้เข้าดึงดินให้ไปตามทิศทางที่ต้องการบางครั้งถ้าเราทำอาจต้องใช้รถดัมถอยดินถอยแหละแต่ว่าของเราคือเราออกแบบมาโดยการโยนดินเลยครับผมเนาะโยนให้ได้ก่อนเลยว่าจะโยนยังไงดึงยังไงถึงจะจบครับถือว่าโชคดีนะครับเมื่อวานฝนไม่ตกก็เลยได้ทำงานสะดวกสะดวกหน่อยเพราะว่าดินชั้นล่างมันเปียกครับดึงขึ้นมาแล้วตากให้แห้งก็จะดึงดินขึ้นมาครับตรงนี้ก็ยังต่ำอยู่นิดหนึ่งครับผมอาจจะได้ดึงดินมาแปะแปะแปะข้างแล้วก็รูดขึ้นมาครับเนี่ยจะต่ำขึ้นมาหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราจะดึงดินของนี้นะครับขึ้นมาเพื่อจะให้มันใหญ่ขึ้นพื้นที่จะเหลือเยอะขึ้นแล้วก็จะทับของไส้ไก่ครับที่นาก็เหลือนิดเดียวครับผมเนาะทีนี้ที่นาเราจะเหลือน้อยมากครับก็เดี๋ยวอัปเดตหน้างานของวันที่4ของเรากับการทำงานของเราครับกับการทำงานของเราวันที่4ช่วงก่อนเที่ยงครับกับเจ้า XCMG XE2154 ครับหน่วย2ของเราถือว่ามีความอดทนสูงมากคนขับไม่โคครับเนาะคนขับรถคอนโทรลรถนี่ฮะฝีมือดีไม่พอต้องอดทนด้วยครับเพราะว่าทำงานคนเดียวเนาะเหงาหน่อยเลยฮะแต่เขาไม่ร้อนเหมือนเราครับเรายืนถ่ายอยู่ทุกกลางแดดแต่น้องๆอยู่ในรถเย็นครับผมแต่เราลำบากหน่อยครับแต่ว่าต้องทนครับเพื่อจะได้รูปภาพหรือนี่ฮะรูปภาพสวยๆคลิปสวยๆจะให้พี่น้องได้ชมคนติดตาม YouTube ของเราก็มีครับเนาะบางคนชอบดู YouTube เพราะว่าจะได้ความรู้เรื่องโคกน้องนาครับมีหลายๆท่านที่ชอบก็ชื่นชมตรงนี้ก็เราก็ขอบคุณท่านครับที่ได้ดู YouTube เราเรื่อยๆครับเนาะทําบางทีเราก็ทําเก็บเป็นงานเราไว้ครับผมเนาะทําเก็บเป็นเนื้องานเราไว้ว่าปีนี้ที่เราทำมาเราไปขุดตรงไหนมาบ้างครับเนาะขุดที่ไหนมาบ้างอำเภอไหนมาบ้างจะได้รู้ครับผมช่วงนั้นผมไปขุดที่สังขะไม่ได้ถ่ายทำ YouTube ไปเลยครับเป็น10กว่าบ่อเนาะช่วงก่อนๆทั้งแรกๆช่วงแรกๆก็ไม่ได้ขุดทำ YouTube ไปเลยครับก็เลยเพิ่งมาทำช่วงหลังๆนี่ครับเนาะก็เลยเก็บผลงานตัวเองไว้เก็บผลงานของทีมงานเราไว้ว่าเดือนที่แล้วเราอยู่ไหนเนาะปีนั้นเราอยู่ไหนนี่ครับเพื่อจะให้เอา YouTube ตัวนี้นะครับเสนองานให้กับทางเจ้าของแปลงหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะทำโคกน้องนาครับหรือลูกค้าของเราที่ชื่นชอบโคกน้องนาจะเห็นภาพจริงๆว่าเราใช้เครื่องจักรยังไงขุดเป็นไหมขุดยังไงรูปร่างอย่างนี้ท่านพอไปพอใจไหมพึงพอใจหรือเปล่าใช่ไหมครับนี่ฮะคือเหตุผลของการทำโคกน้องนาและการทำ YouTube ของช่องของเราแล้วก็ได้ให้ความรู้กับท่านที่ชื่นชอบเรื่องโคกน้องนาเราด้วยครับผมเนาะเผื่อท่านใดชื่นชอบโคกน้องนาเรายินดีให้ครับปรึกษาฟรีครับผมผมเรื่องคุยให้ฟังเนี่ยผมชอบครับผมไม่มีปัญหาเรื่องคุยให้เพื่อนๆผู้ชอบชื่นชมชื่นชอบเรื่องของโคกน้องนาเนี่ยผมสามารถคุยได้ทั้งวันครับเนาะเพราะเราชอบตรงนี้ด้วยครับผมเนาะเราเลยไม่หวงวิชาครับคือเราเห็นตรงไหนเราถือว่าเรามีประสบการณ์นะครับเนาะเห็นตรงไหนเราก็อยากจะเล่าให้ฟังมันไม่ได้เสียหายนะครับได้บุญต่างหากครับเห็นมาแล้วเล่าให้เขาฟังไอ้เรื่องเล่ามีปัญหาผมเล่าเก่งอยู่แล้วเลยครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับกับทีมงานรถขุดมืออาชีพครับรถขุดน้องใหม่ครับเนาะแต่แฝงไปด้วยครับประสบการณ์อันมากมายครับกับทีมงานของเราครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม